วัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุกลทิพย์ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูการใช้พลังงานอย่างสมาร์ทในรถมอเตอร์ไซค์ค่ะดิฉันหมายถึงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่ะเอ๊แล้วถ้าเราใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะถ้าขับไปแบตหมดทำอย่างไรล่ะคะนี่ค่ะที่ PTT Station นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องแบตหมดค่ะเพราะว่าเขามีสถานี Swap and Go ค่ะพอแบตหมดนะคะก็สามารถเอาแบตลูกเดิมในรถนะคะในมอเตอร์ไซค์นั้นมาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนใช้แบตลูกใหม่นะคะแล้วก็หยิบแบตไปเปลี่ยนได้ทันทีไม่ต้องรอชาร์จค่ะปตท.นะคะเขาจับมือกับ OR ค่ะตั้งสถานี Swap and Go นะคะเพื่อรองรับการใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะคุณนพดลปิ่นสุภารองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัลบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณบุญมาพลธนกรกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR และคุณอาวิมาสิริแสงทักษิณกรรมการผู้จัดการบริษัท Swap and Go จำกัดร่วมเปิดตัวสถานี Swap and Go ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายแบตเตอรี่ Swappingหรือการสลับแบตเตอรี่แก่ผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยนำร่องในกลุ่มธุรกิจบริการรับส่งอาหารหรือสิ่งของ Delivery Service เป็นต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นปตท.มุ่งหวังที่จะเห็นสังคมเป็นสังคมที่มีคาร์บอนต่ำนะครับที่เป็นโลคาร์บอนโซไซตี้สำหรับ Future Energy ที่ปตท.ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ลงทุนก็ได้แก่เรื่องของ Renewable Energy หรือพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ในเรื่องของ EV Value Chain หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าครบวงจรนะครับซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ปตท.มองเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้สังคมเนี่ยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะครับแล้วก็จะนำไปสู่โลกสีเขียวในการใช้พลังงานปตท.ได้ใช้องค์ความรู้ประสบการณ์ที่อยู่ในวงการธุรกิจพลังงานมากว่า40ปีนำนวัตกรรมมาสร้างสรรค์ในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทำไมปตท.ถึงได้มาสนใจธุรกิจ Swap and Go นี่ล่ะคะเรื่องของ Swap and Go เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมนะครับให้ใช้งานรถไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเรานึกถึงรถไฟฟ้าเราจะนึกถึงเรื่องของระยะเวลาในการชาร์จไฟหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่ายังใช้งานได้ไม่คล่องตัวนักเพราะฉะนั้นเนี่ย Swap and Go เนี่ยก็จะปิดความรู้สึกที่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องนี้นะครับโดยสามารถขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วก็ Swap เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สถานีบริการจุดต่างๆนะครับที่เราจะตั้งกระจายไปทั่วในพื้นที่ชุมชนนะครับแล้วก็พื้นที่ที่มีความต้องการใช้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสร่วมมือกับทาง PTOR นะครับนำเรื่องของตู้ swap แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมาตั้งที่สถานีแห่งนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้ระบบ swap แบตเตอรี่สามารถที่จะมาเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็จะลดเวลาในการชาร์จไฟไปได้มากครับคือไม่ต้องชาร์จขับมาถึงปุ๊บเปลี่ยนแบตแล้วก็ยกไปเลยใช่ครับโอาร์ร่วมมือกับทางปตท.นะฮะเพราะว่าเราเห็นความสำคัญในการที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดนะครับเพื่อที่จะช่วยลดมลพิษทางอากาศนะครับแล้วก็อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย Swap and Go เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ส่งเสริมพลังงานสะอาดเราเป็นส่วนหนึ่งในการขยายสถานีขยายเครือข่ายของกลุ่มผู้ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ที่จะเข้ามาสลับแบตเตอรี่ภายในปั๊ม PT Station ของเราในเบื้องต้นเนี่ยเราได้มีการทดลองกับกลุ่มไรเดอร์รับส่งอาหารนะครับก็คือกลุ่ม Delivery เป็นหลักและถ้าหากในอนาคตตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่จะเข้ามาสลับแบตเตอรี่เราก็จะขยายให้ครอบคลุมไปถึงประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาสมัครใช้บริการได้นอกจากนี้เนี่ย OR มุ่งมั่นนะครับในการที่เราจะพัฒนา PTT Station ภายใต้คอนเซปต์ Living Community นะครับมาอย่างต่อเนื่องคือให้สถานีบริการของเรานั้นเป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมันตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการทุกไลฟ์สไตล์เรายังเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ให้สังคมชุมชนรอบๆสถานีบริการ PT Station นั้นเนี่ยเสริมสร้างรายได้ของชุมชนเติบโตควบคู่ไปด้วยกันอย่างยั่งยืนแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสถานี Swap and Go อยู่ตรงไหนง่ายมากค่ะสามารถใช้บริการผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Swap and Go ที่เชื่อมต่อกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
พื่อตรวจสอบปริมาณแบตเตอรี่ค้นหาตำแหน่งสถานีจองแบตเตอรี่ใหม่ล่วงหน้าและมีระบบนำทางเมื่อไปถึงสถานีแล้วสามารถสแกน QR code เพื่อสลับแบตเดิมที่หมดกับแบตใหม่ที่พร้อมใช้งานในตู้ชาร์จด้วยตัวเองค่ะสวอปแอนด์โกนะคะเราก็มีติดตั้งอยู่หลายที่สะดวกในการสลับแบตนะคะก็คือสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปแล้วก็กดจองแบตได้เลยแล้วก็สลับได้รวดเร็วค่ะตลาดกลุ่มไหนคะที่เหมาะกับการใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นสวอปแอนด์โกอะค่ะจะเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะหรือว่าบริษัทเดลิเวอรี่ต่างๆอะค่ะที่ต้องการความรวดเร็วในการสลับแบตอะค่ะแบตของเราพอไม่ต้องรอชาร์จนะคะไปที่ตู้จองปุ๊บก็สลับได้เลยค่ะไม่เสียเวลาค่าบริการเช่ารถด้วย1วันบวกกับการใช้แบตเตอรี่ด้วย1วันเป็นยังไงคะราคาเฉลี่ย100บาทนะคะต่อวันค่ะจะมีสวอปแอนด์โกแบบนี้ตั้งอยู่มากน้อยแค่ไหนคะประมาณ20สถานีตอนนี้เป็นช่วงทดลองนะคะแต่ในอนาคตเราก็จะขยายตามสถานีของปตท.เลยค่ะวางเป้าหมายยังไงบ้างคะเป้าหมายก็คือตอนนี้เราก็มีการพัฒนาแบตเตอรี่นะคะให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็มีการคุยกับพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือในต่างประเทศนะคะเพื่อให้ในอนาคตยูสเซอร์ของเรามีช้อยส์เพิ่มมากขึ้นนะคะที่จะเลือกมอเตอร์ไซค์เพื่อมาสลับกับแบตของเราค่ะท่านผู้ชมคะธุรกิจบริการรับส่งสิ่งของที่ใช้มอเตอร์ไซค์ถ้าหันมาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดมลภาวะและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างมากค่ะ